วเองโอเค7:49 7:49เข้าเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนนี้ยกแล้วนะคะพอเอาเข้าได้พร้อมเลยค่ะตอนนี้ธรรมสวัสดีค่ะตอนนี้คุณแม่กลับมาตามนัดหมายนะคะในเวลา 7:30 นโดยประมาณค่ะวันนี้เป็นบุญของพวกเรามากค่ะฝนก็ไม่ตกแดดก็ยังอ่อนๆอยู่นะคะถ้าปล่อยเวลายาวกว่านี้เราก็รู้ละค่ะว่าสิ่งที่จะนำมาซึ่งความทุกข์มันก็อยู่ที่ว่าเราใช้บริหารจัดการด้วยหลักการของสัปปุริสธรรมรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนค่ะเรามองไปเมื่อเช้านี้มีคนถ่ายภาพเห็นเมฆเป็นเลข9ด้วยพี่ติ่งของเรานั่นเองเดี๋ยวจะส่งภาพให้ดูนะคะคุณแม่กำลังมองเห็นการยกพระพักตั้งขึ้นแล้วค่ะถ้าเราผ่านกลุ่มทำงานสื่อตรงนี้ไปได้ก็จะเห็นเลยว่าคณะทำงานที่มีความชำนาญได้ออกสายยกแล้วอย่างมีต้องบอกว่าอย่างมีความปลอดภัยนะคะคุณแม่จะขอโอกาสที่จะยืนอยู่ทางด้านหน้าเพื่อให้เราได้เข้าสู่มรรคาแห่งการตื่นถ้ามีความเป็นไปได้คุณแม่มองเห็นชัดเจนนะคะว่าขณะนี้สมชายเช็คได้ไหมจัดนั่นรอผ้าเช็ดก่อนคือคุณแม่มองว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ต้องรอบคอบนะคะขอให้เจ้าหน้าที่ของเราเช็ดพระพักสักเล็กน้อยค่ะตอนนี้เป็นเรื่องที่มาทางคุณแม่เลยค่ะเต็มตัวให้พร้อมคุณแม่ยืนอยู่ที่บริเวณห้องพระหฤทัยนะคะนี่เป็นอึ่งตัวอย่างแล้วล่ะว่าเรานัดหมายเราเข้าสู่รายการโดยที่จะต่อเชื่อมห้องพระหฤทัยนี้กับพระพักของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ค่ะเมื่อคืนนี้ตอนเดินทางก็เล่าให้ฟังนิดหนึ่งค่ะช่วงของการเดินทางตอน22:00 นนะคะคุณแม่ก็ส่งเสียงเข้าไปบอกกับทีมว่าขอให้เคลื่อนอย่างมีสติสตาร์ทเนี่ยต้องมีสติก่อนสตาร์ททันทีที่คุณแม่ส่งเสียงไปนะคะคณะทำงานที่เอเชียไฟอาร์ตก็เคลื่อนรถเลยค่ะแล้วจากการทำงานที่ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้เราก็ยังดำเนินเรื่องราวของเราอย่างมีสตินะคะเป็นการทำงานที่มีความสมัครใจนะคะลดตัวตนได้งานใหญ่ก็ไม่ยากเกินความสามารถก็ต้องบอกว่าเรามีผู้คนที่เดินทางและกำลังเดินทางอยู่อีกมากมายที่จะมาณหุบเขาโพธิสัตว์หรือเสถียรธรรมสถานแห่งนี้เพราะว่าวันนี้เรามีงานกันทั้งวันเลยค่ะเพราะการเชื่อมออกเนี่ยใช้เวลาถึง7 วันนะคะเดี๋ยวพอยกขึ้นตั้งแล้วก็ถือว่าพิธีการยกขึ้นสู่หุบเขาโพธิสัตว์โดยมีพระแม่ธรณีรองรับได้ส่งต่อไปสู่ขบวนการของการออกก็จะมีช่างอีกกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มที่ยกเนี่ยยังไม่ได้นอนเลยนะคะยาวเครนก็มาถึงตอนประมาณสัก5 ทุ่มนะคะรอขบวนเข้าตอน4:00 ตอน4:00-5:00คุณแม่ก็เชื่อมั่นแล้วล่ะว่าตรงเนี้ยเราไปได้แล้วล่ะแล้วก็เป็นการไปอย่างมีปัจจุบันขณะรู้หน้าที่โดยหลักการของสัปปุริสธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมมากนะคะรู้เหตุผลที่มาที่นี่รู้จักตนศักยภาพของตนทำอะไรได้บ้างก็ทำตามสิ่งที่เราทำได้อย่างเต็มกำลังความสามารถเมื่อรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในความสำเร็จของการอัญเชิญพระพักนะคะต่อเข้าสู่ห้องพระหฤทัยซึ่งคุณแม่ก็ถามเจ้าหน้าที่ว่าถ้ายกขึ้นแล้วเนี่ยตั้งได้เลยเหรอเขามั่นใจอะค่ะแล้วจากนั้นก็เป็นขบวนการออกถ้าใครที่ยังมาไม่ถึงเราก็จะเห็นบริเวณนี้นะคะงดงามรอท่านอยู่ค่ะและท่านเป็นหนึ่งในการเขียนชื่อบุคคลอันเป็นที่รักแม้กระทั่งจารึกชื่อของท่านนะคะที่จะล้อมใจเรานะคะมาสู่หัวใจของโพธิสัตว์ซึ่งเราเห็นเลยค่ะว่าเทคนิคการล้อมบรอนเนี่ยก็เป็นเทคนิคที่อยู่ได้เป็น
1,000ปีนะคะบรอนซ์ก็เป็นเนื้อที่บริสุทธิ์อยู่สั่งตรงมาเลย1คอนเทนเนอร์ค่ะจากต่างประเทศแล้วก็ทำงานกันอย่างไม่มีสงสัยว่าเราจะทำงานไม่สำเร็จทุกอย่างเป็นไปตามการวางแผนด้วยหลักการของสัปปุริสธรรมด้วยค่ะก็เป็นอันว่าวันนี้เดี๋ยวคุณแม่รอเขานิดนึงนะคะว่าเขาสามารถจัดการได้หรือเปล่าค่ะคุณแม่อยากให้มีการเช็ดพระพักเพราะว่ามันจะเป็นภาพจำนะคะเราเดินทางมาในช่วงของการเดินทางมาเราจะเห็นเลยค่ะว่ามีฝนที่ตกพรมในช่วงเวลาที่เราจะต้องใช้คำว่าก่อนที่จะเข้ามาถึงบริเวณนี้เนาะคือการเปิดประตูเข้ามาเลยล่ะถ้าใครเดินอยู่ขับรถนะคะเดินอยู่ที่บริเวณที่ถนนน่ะจะเห็นว่าจะเห็นพระพักที่กำลังจะยกเลยค่ะถนนที่เป็นที่สูงระหว่างเขาสองลูกเนี่ยที่มีรถแล่นนะคะถ้าใครมาหุบเขาโพธิสัตว์อยู่ตรงนั้นจะเห็นพระพักของพระองค์แล้วนะคะทีนี้ขณะนี้เขากำลังเช็ดพระพักอยู่ถ้าท่านใดที่รู้สึกว่าร้อนนะคะอาจจะหาอะไรบังนิดนึงนะคะเพราะว่าแสงจะเริ่มแรงขึ้นถ้าเราช้ากว่านี้ก็จะยิ่งแรงขึ้นคุณแม่จะขออนุญาตที่จะกลับมาตรงนี้จนกว่าเขาจะส่งสัญญาณว่าเขาพร้อมจริงๆนะคะเมื่อสักครู่ก่อนที่คุณแม่จะสั่งเบรกตอนเช้าคุณแม่ก็หมายตาเอาไว้แล้วล่ะว่าขณะที่พวกเราได้ทำงานนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงเป็นการระลึกถึงด้วยความกตัญญูกตเวทิตาคุณเอาผู้เป็นภาษาของการปฏิบัติก็คือว่าเราสนองงานนะคะพระองค์ท่านโดยไม่มีคำสั่งใดแต่มาจากสำนึกมาจากสำนึกที่อยู่ในใจของเราทุกคนเป็นสำนึกที่ไม่ต้องมีการบังคับเป็นสำนึกที่ใช้อำนาจแห่งปัญญายอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนไม่รอให้ใครใช้นะคะจากการที่เราทำงานมาใน4ปีหลังจากที่พระองค์สวรรคตเนี่ยเราเห็นว่าเราสามารถทำความดีได้อย่างชนิดที่พ่อทำให้ดูมีความสุขให้เห็นเพราะฉะนั้นในโครงการ70ปี70ล้านความดีอนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อได้ดำเนินมาอย่างมากมายจริงๆค่ะถ้านับก็โอ้โหนับกันไม่ถ้วนแหละแต่ว่าเรารู้สึกซาบซึ้งมากที่เราได้ทำงานที่จะฉุดช่วยนะคะให้มวลมนุษยชาติพ้นจากความทุกข์ด้วยปัญญาอันนี้คือความตั้งใจนะคะการบวชสตรีที่กล้าที่จะบวชเนี่ยนับพันชีวิตใน4ปีเนี่ยเลยแล้วนะคะก็ยังบวชกันอยู่กลุ่มที่บวชล่าสุดคือเมื่อวันที่10นะคะก็กำลังเดินทางเนี่ยตอนนี้ยังไม่ถึงแต่พวกเราเนี่ยมีโอกาสว่าอยู่ที่ตรงไหนดูการถ่ายทอดดูสื่อนะคะแล้วก็เก็บภาพจำนี้เอาไว้เพื่อจะเป็นเรื่องเล่ากุศลต่อไปความกตัญญูกตเวทิตาคุณที่เราสนองงานด้วยอำนาจทางปัญญาเนี่ยมันจะไม่จบสิ้นค่ะการให้ของเราจะไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมีความพูดนี่เลยค่ะว่าความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแปลว่าให้ภาวนากับความรักแม้สิ่งนั้นอาจจะไม่น่ารักแต่ต้องรู้ว่าคนไม่น่ารักกำลังทุกข์นะคะคนไม่น่ารักก็กำลังต้องการหรือเรียกร้องความใส่ใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาใจของเราใส่ลงไปในสิ่งที่กำลังหยาบคายนั้นด้วยความกรุณายังไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเราเรียกว่าความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีที่สุดไม่มีประมาณความรักเช่นนี้ต้องให้อภัยด้วยค่ะนั้นการที่เรามารวมกันที่ตรงนี้คุณแม่ว่าเราเริ่มต้นกันมาตั้งแต่เช้าแล้วมีความตั้งใจนะคะมีความใส่ใจมีความมั่นใจและศรัทธาในการลงทุนนะคะก็ความสำคัญจะอยู่ที่การได้มีโอกาสที่จะน้อมใจยกเข้าใจว่าเขาคงเริ่มที่จะพร้อมนะคะลองเดินตามคุณแม่มาอีกครั้งหนึ่งเพราะวันนี้ตลอดทั้งวันในทุกที่ของราชการนะคะก็มีการตั้งพระบรมสาทิสลักษณ์ซึ่งอันนี้ก็เป็นงานเพนติ้งนะคะที่สดเลยอันนี้อาจจะต้องขอเวลาให้คนได้สังเกตว่าเราจะต้องรักษาตรงนี้ไว้นี่การวางอย่างนี้มีความอันตรายนิดหน่อยกับเพนติ้งอันนี้คุณแม่บังเอิญมาเห็นอยู่ใกล้ๆนะคะจะต้องมีอะไรที่วางตรงนี้ไม่อย่างนั้นเราจะค่ะตรงพระพักเนี่ยค่ะอันนี้
ขอให้สวิตชิ่งไปที่อื่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าเราจะหาอะไรมาวางตรงนี้ถ้าทราบแล้วช่วยบอกให้คุณแม่รู้ว่าคุณแม่รออยู่นะคะพร้อมหรือยังคะอันนี้ต้องทำงานกันแบบถามกันเนาะเราเร่งไปก็ไม่ได้ต้องทำงานอย่างมีจังหวะของการทำงานที่รู้ทั่วรู้ทันนะคะถ้าแสงมาแรงกว่านี้นะคะเราก็จะใช้ อะไรที่บังได้ตอนนี้ก่อนนะคะเช่นกางร่มได้ก่อนนะคะหันหน้าไปทางฝั่งนู้นก่อนเพราะกล้องอยู่ที่คุณแม่ค่ะกล้องอยู่ที่คุณแม่เห็นใจค่ะคุณแม่ขออนุญาตที่จะเล่าเรื่องพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่เราได้รับมาจากการไปทำงานการประชุมนานาชาตินะคะซึ่งเป็นการช่วยเหลือทำยังไงให้คนเนี่ยแบบมันกระจายความมั่งคั่งออกไปทุกคนสามารถที่จะเป็นเศรษฐีได้ถ้าเป็นคนขยันนะคะมีสายตาดีชัดเจนในการที่จะคบมิตรภาพเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเราได้เห็นว่าเราสามารถที่จะใช้สายตาเรียกว่าการใช้จักขุมาของเรามองไปทะลุเลยว่าเราจะทำอะไรในสิ่งที่เราพูดกันอยู่เนี่ยที่จริงพุทธเจ้าสอนความเป็นเศรษฐีมาแล้วทั้งสิ้นก็คือ1ให้ขยันทั้งกลางวันกลางคืนนะคะมีปัญญาในการที่จะแก้ปัญหาคือต้องไม่แก้ปัญหาอย่างสูญเสียมิตรภาพนี่สำคัญมากต้องไม่สูญเสียมิตรภาพนะคะแล้วต้องใช้โอกาสที่เราบวกเนี่ยนำมาซึ่งความสำเร็จโดยการอย่าทำอะไรที่เหมือนคนอื่นที่เขาทำเวลาคิดอะไรก็คิดให้มันรอบคอบนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำในสิ่งที่มันไม่เหมือนใครมีจินตนาการนะคะมีเพื่อนดีมีสายป่านยาวนี่ก็คือการสอนตอนนี้นะคะเราเริ่มแล้วค่ะขอให้ทุกคนหันมาพร้อมกันเลยค่ะลดเรื่องกำบังแสงแล้วนะคะคุณแม่เดินมาเพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสเห็นการยกอีกครั้งหนึ่งเพราะคณะทำงานที่เดินทางกันมาตลอดทั้งคืนจะได้สลับพักนะคะคุณแม่อยู่ในตำแหน่งนี้นะสมชายต้องถอยมาอยู่หลังคุณแม่ค่ะโอเคไหมคะค่ะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถอให้ทุกคนน้อมใจไปด้วยกันนะคะหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปภาคณมการังกาโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาคาวาโตอาราหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาคาวาโตอาราหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมื่อเรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าน้อมใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกันในพระรัตนตรัยคุณแม่มองเห็นพระพักตร์สององค์เนี่ยเสมอกันเลยนะคะที่ยกขึ้นมาเป็นอะไรที่เรายกใจของเราด้วยค่ะอิติปิโสภาคาวาอาราหังสัมมาสัมพุทธโววิชชาจักรณสัมปันโน
สิโกโอปานายโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโคสามีจิปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยัตถิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสบุคาลาเอสาภาคาวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชริการณิโยอนุตตรังบุญญาเขตตังโรกาสาติขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์มหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งและขอให้ความรักยังไม่มีเงื่อนไขที่มีปัญญาและกรุณาของพระองค์ช่วยให้พวกเราทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์